นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถาสัมมาปณีทิจะเอตัมมังคลมุตตมันติติณบัดนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันอยู่ในห้องประชุมที่นี้เนื่องในวันนี้ได้พร้อมเพียงสามัคคีกันตั้งจิตตั้งใจมาฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจะได้เป็นเครื่องเสริมสลองประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีของตนให้สูงยิ่งขึ้นไปการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพร่างกายมาทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีมีครบถ้วนบริบูรณ์อาการ32เรียกว่าเป็นมนุษย์จะทำแต่บัดนี้เราได้ร่างกายอัตภาพมันดีแล้วเราควรจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรจะให้สมกับว่าพวกเรานี้เป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงเป็นผู้ฉลาดกลัวสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเขามีความฉลาดน้อยเขามีความรู้น้อยและไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติฝึกตนเองให้เจริญได้รวดเร็วเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นคนเราเกิดมาแม้จะเป็นหญิงเป็นชายก็ดีเราได้ของดีมาแล้วเรียกว่าได้อัตภาพร่างกายเราควรที่จะใช้อัตภาพร่างกายที่ได้มาด้วยกรรมดีนี้สร้างบุญบารมีเพิ่มผลบุญให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าอัตตสัมมาปณีทิจะเอตัมมังคลมุตตัมมังดังได้ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นเป็นนิขีพระบทชนีการที่บุคคลเราจะตั้งตนเองไว้ในทางที่ชอบประกอบให้คุณงามความดีเกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นข้อนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากเราพากันมาทำความเข้าใจให้รู้ว่าเราจะประพฤติกันอย่างไรจะให้เรานี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมนำตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เพื่อไม่ให้มันเสียประโยชน์ไร้ประโยชน์ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยข้างพุทธกาลโน้นคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็ยังถ่ายทอดมาจนถึงพวกเราหากพวกเราจะเกิดสุดท้ายภายหลังก็ตามแต่ว่าศาสนธรรมคำสอนนั้นคุณงามความดีอันนี้ยังมีครูบาอาจารย์ได้สืบทอดกันมาจนถึงพวกเราก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งนั้นได้พากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้เกิดให้มีขึ้นให้ได้รับซึ่งคุณงามความดีเกิดขึ้นมาได้การที่จะตั้งตนไว้ชอบนั้นในข้อที่หนึ่งนั้นบุคคลเราเป็นผู้ไม่มีศรัทธา
ไม่เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่เชื่อในพระพุทธไม่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไม่เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกและสมุติสงฆ์ท่านสืบทอดดำรงพระพุทธศาสนามาคนที่ไม่มีศรัทธาก็ย่อมไม่เชื่อไม่เคารพคนที่ไม่เคารพในพระรัตนตรัยไม่เคารพซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคารพซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคารพซึ่งพระสงฆ์นั้นพวกเราก็คงจะขอควรรู้ควรเข้าใจในลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นๆที่สมมุติออกไปหลายลัทธิต่างๆหลายครูหลายอาจารย์ว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่ไม่ทันสมัยไม่ก้าวหน้าไม่เจริญถ้าหากผู้ใดไปมัวเมาฝึกฝนอบรมในพระพุทธศาสนาทำให้ตนเองไม่เจริญประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่เจริญเขาพูดเช่นนี้เรียกว่าคนไม่มีศรัทธาเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจึงนำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีความเข้าใจไม่มีสติปัญญาเข้าใจอันท่องแท้ในพระรัตนตรัยจึงนำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นได้รับซึ่งความทุกข์ได้เหตุฉะนั้นถ้าดูเผินๆบางทีก็ว่าเขาจะมีความสุขแต่ว่าหากความทุกข์นั้นที่เขายังไม่เข้าใจเขาว่ามันเป็นความสุขเสียเพราะเขาหลงอันเรียกว่าคนหลงเห็นความทุกข์ก็ว่ามันไม่มีทุกข์อะไรมันเป็นเรื่องสนุกสนานมีความสุขมันหลงเช่นนี้หลงจากทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นจึงพากันไม่เคารพไม่เลี่ยมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่เลี่ยมใสถึงครูบาอาจารย์บวชในพระพุทธศาสนาไม่เคารพกราบไหว้บูชาเห็นแล้วก็เฉยไม่ทักทายปราศัยอะไรไม่เคารพกราบไหว้อะไรอันนี้แหละมันจะเสียประโยชน์ที่เราเกิดขึ้นมาเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้พินิจพิจารณาหาหนทางหาเสาะแสวงหาในสิ่งที่ถูกต้องเลยไม่เคารพในสิ่งที่ควรเคารพไปเคารพอย่างอื่นเสียก็ทำให้ภพชาตินั้นเสียไปเปล่าประโยชน์อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งบางบุคคลนั้นไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปความทุกข์นำมาให้แก่บุคคลผู้กระทำกระทำลงไปแล้วความทุกข์ติดตามให้ผลเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายผู้กระทำนั้นเขาก็ไม่เข้าใจเรียกว่าบุคคลไม่รู้จักบาปเหตุฉะนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งท่านว่าฝ่ายบุญทำแล้วมีความสุขใจเขาก็คิดว่ามันไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรทำไปเสียเปล่าประโยชน์เฉยๆพูดจากันหนาหูเสียมากมายในปัจจุบันนี้ในเรื่องนี้นี่แหละเรียกว่าคนไม่เลี่ยมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่เลี่ยมใสในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นี้ไม่ได้ทรงคุณงามความดีอะไรบวชมาแล้วมาอาศัยโลกมาเกาะโลกอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรไม่พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไม่สอนคุณงามความดีอะไรอยู่กินไปเฉยๆมาเป็นกาฝากมาเกาะโลกให้เสียประโยชน์เปล่าเฉยๆนี้แหละอันบุคคลที่ไม่เลี่ยมใสในพระรัตนตรัยย่อมคิดขึ้นมาได้เช่นนี้มีทั่วไปเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้เพราะเขายังไม่มีสติปัญญายังไม่ได้ไตร่ตรองใคร่ควรพินิจพิจารณา
หาซึ่งเหตุผลว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่างไรจะให้พึ่งกันอย่างไรจึงจะเป็นที่พึ่งได้เขาก็เลยไม่เข้าใจจึงได้พากันพูดจาปาสัยไปนานาต่างๆติฉินนินทาทับถมทางพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆถ้าบุคคลหูเบาใจเบาเป็นศรัทธาจริตก็คิดจะเชื่อไปกับเขาง่ายๆเช่นนั้นเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเรียกว่าพุทธบริษัทนั้นควรตระหนักควรตรึกตรองให้ถี่ถ้วนให้รู้ให้เข้าใจในพระรัตนตรัยเราจึงจะมั่นใจในพระพุทธศาสนาได้นี่ข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นเราถ้าเรายังไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นเราควรที่จะเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยว่าพระพุทธองค์ได้มาตรัสรู้ขึ้นในโลกค้นคั่วซึ่งธรรมะรู้แจ้งแทงตลอดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เมื่อท่านได้ค้นคั่วเห็นซึ่งธรรมะอันเป็นธรรมที่สูงส่งเรียกว่าค้นคั่วเห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้นำมาแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายต่อไปด้วยเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณมีความสงสารเมตตาแก่สัตว์โลกเพราะสัตว์โลกจมอยู่ในที่มืดจมอยู่ในโคลนตมในห่วงน้ำมหาสมุทรสาครและกระมุดน้ำอยู่ไม่รู้จักลืมตาขึ้นมาได้ท่านจึงได้เปิดเรียกเปิดธรรมเทศนาเปิดหูเปิดตาให้รู้ซึ่งคุณงามความดีขึ้นมาได้เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นทรงตัดเทศนาคำสั่งสอนนั้นเทศนาให้รู้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักสิ่งที่ควรจะประพฤติปฏิบัติเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเพื่อไม่ให้เกิดเสียผลเปล่าประโยชน์ในชีวิตท่านอยากให้มีชีวิตอันรื่นเริงอยู่ในคุณงามความดีและมีความก้าวหน้าพระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้รู้จักฝึกหัดปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันจะนำให้มีความสุขความเจริญขึ้นมาได้พระธรรมคำสอนนี้สอนไว้อย่างง่ายๆสอนประโยชน์ทั้ง3อย่างประโยชน์อย่างต้นก็เรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันนี้ใครอยากเจริญรุ่งเรืองท่านก็สอนเอาไว้แล้วก็สอนสัมปรายกถประโยชน์คนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากเราเกิดขึ้นมาแล้วคนทำคุณงามความดีก็จะไปสู่สุขถ้าคนทำบาปก็จะไปสู่ทุกขติท่านสอนไว้อย่างนี้วันนี้ท่านจึงอยากให้สร้างเอาคุณงามความดีเพื่อคนเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันเจริญใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงเท่าถึงแก่ที่สุดของสังขารทั้งหลายก็ล่วงลับดับตายไปร่างกายของคนเราเป็นไปอย่างนี้แต่จิตตวิญญาณที่มาอาศัยร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นยังไม่ตายจะได้เก็บข้อมูลเก็บทั้งบุญและทั้งบาปติดตามไปด้วยไปในสัมปรายิกภพคือภพใหม่ที่เราจะไปเกิดอีกพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเทศนาให้เราพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อจะฝึกหัดตนเองไว้ให้ได้มีคุณงามความดีติดจิตตวิญญาณของเราไปเมื่อล่วงลับไปเกิดภพใหม่ก็จะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้บัดนี้ท่านก็ทรงเทศนาแนะนำสั่งสอนธรรมที่สูงส่งก็คือสอนอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอันจะเป็นนำพาขัดเกลากิเลสชำระสัสางจิตใจที่ยังหลงอยู่นั้นให้บริสุทธิ์หมดจดผุดผ่องผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนพวกเราสวดกันเมื่อตะกี้นี้
ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองอย่างนั้นเพื่อสอนให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายผู้สมควรจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองนั้นให้ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์แล้วก็จะให้ไม่เกิดอีกคืออมตะธรรมนำบุคคลผู้ปฏิบัติท่านพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปได้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอน3อย่างสอนอย่างต้นคือในปัจจุบันสอนต่อไปก็เรียกว่าอนาคตที่จะไปเกิดอีกในภพหน้าการสอนในปัจจุบันนี้ท่านสอนให้คนขยันเราคิดดูสิคนที่ดูถูกพระพุทธศาสนาว่าสอนให้เป็นคนที่เกียจคร้านไม่ขยันขันแข็งล่าช้าไม่เจริญรุ่งเรืองประเทศใดมีศาสนาพุทธปกครองอยู่หรือปฏิบัติอยู่ทำให้ไม่เจริญเขาคิดเช่นนั้นถ้าหากเราพากันมาพิจารณาดูตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วท่านสอนให้ขยันการขยันทำกิจการงานหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีที่จะให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขเกิดขึ้นเรียกว่าท่านต้องให้ขยันแม้ทำการงานก็ต้องขยันนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ขยันคนขยันนี้จะไปอยู่ประเทศใดเมืองใดทำกิจการงานขยันขันแข็งแล้วมันทันสมัยไหมมันเจริญไหมพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นนี่บัดนี้เมื่อคนขยันแล้วท่านก็ต้องให้รู้จักรักษาจิตการหน้าที่ของตนเองทำจิตการงานอะไรรักษาหน้าที่ตนเองกระทำเอาไว้ไม่ให้เสื่อมเสียจิตการงานนั้นๆเพื่อจะให้การงานนั้นสำเร็จลุล่วงและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายข้างหน้าคนจะทำอะไรทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีจะนำความสุขมาให้นั้นต้องใครรู้จักรักษางานนั้นให้ดีนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แบบนี้ท่านก็ทรงตรัสไว้อีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันให้คบเพื่อนคบฝูงที่ดีอย่าไปคบคนชั่วคนที่ไม่ดีไม่งามเป็นทางแห่งความเสื่อมเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายสวดกันมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ทั้งภาษามคธบาลีและเป็นภาษาไทยของเราว่าทางแห่งความเสื่อมนั้นเป็นของคนพาลเป็นของบุคคลที่ไม่เชื่อในพระพุทธศาสนาไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เขาจึงเสาะแสวงหาไปในทางที่ต่ำทางที่ชั่วทางที่เสื่อมเสียไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์ในชีวิตของเขาเขาเกิดมามันก็จะไร้ประโยชน์ไม่มีศีลมีธรรมไม่มีคุณงามความดีอะไรไร้ประโยชน์ในชีวิตนั้นเรียกว่าคนพาลเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่อยากให้คบคนชั่วไม่อยากให้คบคนชั่วเป็นมิตรของตนเองท่านอยากให้เว้นท่านอยากให้มาคบคนดีมิตรที่ดีมิตรที่มีเมตตาต่อกันมิตรที่ชักชวนให้ทำคุณงามความดีมิตรที่ดีนั้นย่อมรู้จักคุณงามความดีชักชวนกันไปทำการงานทำอะไรเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายชักชวนสวดมนต์สวดพรชักชวนพากันทำบุญทำกุศลชักชวนกันรักษาศีลชักชวนกันนั่งเจริญเมตตาภาวนาชักชวนกันทำกิจการงานที่จะนำให้ครอบครัวเจริญและตนเองและเพื่อนฝูงมีความเจริญมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นมิตรที่ดีมิตรที่ดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้คบคนดีแล้วมันทันสมัยไหมพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้รู้จักสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองที่หาทรัพย์มาได้นั้นด้วยตามฐานะเหมือน
คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพากันทำกิจการงานหน้าที่ต่างๆกันหลายสิ่งหลายอย่างแขนงต่างๆหน้าที่ต่างๆทำการงานบัดนี้เงินเดือนแต่ละท่านแต่ละทุกคนนั้นย่อมไม่สม่ำเสมอกันต่างๆกันตามฐานะตามวิชาความรู้ที่ตนเองศึกษามาได้แล้วก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานนั้นได้ได้เงินได้ทองมาท่านให้รู้จักเลี้ยงชีวิตของตนเองให้พอเหมาะพอสมกับรายได้ที่ตนเองได้มานั้นอย่าเป็นคนฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วก็อย่าเป็นคนที่ฝืดเคืองเกินไปให้เลี้ยงชีวิตของตนตามมีตามได้ที่ตนเองแสวงหามาได้นี้มันก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันได้แต่คนเรานั้นส่วนมากมันจะฟุ่มเฟือยเป็นส่วนมากก็มีถ้าฟุ่มเฟือยแล้วมันก็จะนำทุกข์มาให้รายได้น้อยก็ไปจ่ายเงินมากๆไปติดหนี้ติดสินคนอื่นแล้วความทุกข์ก็ติดตามมามันไม่ถูกคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้บางคนนั้นก็ตนีเกินไปมีเงินมีทองก็ไม่อยากจับอยากจ่ายกินอาหารก็กินแต่ของไม่ดีนุ่งห่มก็นุ่งห่มไม่ดีรถซื้อมาขี่มานั่งก็เอารถไม่ดีบ้านอยู่จะพังแลไม่พังแลก็ไม่สร้างขึ้นให้หาเสาะแสวงหาซื้อที่อยู่อาศัยให้ดีอย่างนี้เวลามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็กลัวเงินหมดไม่ไปหาแพทย์หาหมอนอนทุกข์ควนคางอยู่กลัวเงินตนเองมันหมดมันสิ้นเปลืองไปอันนี้มันก็ฝืดเคืองเกินไปไม่ถูกคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในปัจจุบันนั้นท่านสอนให้รู้จักว่าเรามีเงินเราต้องกินดีนุ่งห่มดีมีรถนั่งไปมาสบายนี่มีบ้านอยู่สบายเวลามีโรคภัยไข้เจ็บต้องใช้จ่ายเงินไปหาแพทย์หาหมอซื้อยูซื้อยามาบำบัดทุกขเวทนาให้หายไปให้ตนเองได้รับความสุขนี้พระพุทธองค์อยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาทำความเข้าใจในปัจจุบันเราไม่ต้องมีความหวั่นไหวเดือดร้อนอะไรว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างโน้นอย่างนี้สุดโทรมอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเรานี่เองอยู่ด้วยกันอยู่ในโลกนี้ทำอยู่จะไปว่าเศรษฐกิจที่ไหนเรานี้เองไม่ปฏิบัติตนเองให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบประกอบในชีวิตของตนเองให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายก็หาว่าเรื่องอื่นเรื่องรัฐบาลหรือเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นี่มันตนเองนี่เองมันไม่ดีไม่รู้จักเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายของตนลดการใช้จ่ายลงก็ไม่เป็นเวลามีเงินน้อยมีแต่จะฟุ่มเฟือยอยู่ตลอดมันก็ทำรวมทุกข์มาให้แล้วก็มีความวุ่นวายเฉยๆเราควรที่จะรู้จักสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรปัจจัยเงินทองของตนเองเป็นอย่างไรเงินเดือนได้เท่าไรควรปรับปรุงตนเองให้ลดไปตามระดับนั้นเวลามันสูงขึ้นเราก็รู้จักใช้จ่ายเวลามันน้อยลงเราก็รู้จักใช้จ่ายตามมันได้ตามมีของตนเองมันก็ไม่มีความเดือดร้อนบุคคลนั้นก็จะอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในปัจจุบันนี่คิดดูสิใน4ข้อนี่แหละทำให้คนนี้จะมีความสุขความเจริญได้เราควรตั้งตนเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คนอยากเจริญต้องตั้งอยู่ในธรรม4ข้อนี้นี่เรียกว่าตั้งตนไว้ชอบนี่อย่างหนึ่งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้ควรที่เราจะตั้งตนไว้ชอบประกอบเอาในสัมปรายิกภพคนเหล่านั้นมันไม่แน่นอนมันเท่ามันแก่ไปแล้วมันก็ล่วงลับดับตายไปแต่จิตวิญญาณมันจะไปสู่ภพใหม่พระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ในสัมปรายิกภพนั้นว่าคือ1คนไม่มีศรัทธาก็ต้องทําตนให้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าดังได้กล่าวมานั้นเลื่อมใสในธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ที่ได้บอกในปัจจุบันผ่านมานั้นว่าแน่นอนถ้าบุคคลใดปฏิบัติตามคำสอนใน4ข้อในปัจจุบันธรรม
จะนำตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ในชีวิตนี้นี่บัดนี้เราเชื่อมั่นเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ที่ท่านทรงคำสอนของพระพุทธองค์นั้นนำมาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านจดจำนำมาแนะนำสั่งสอนพวกเราให้พวกเรานำคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติท่านก็มีบุญมีคุณแก่พวกเราเรียกว่าพระอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้เราก็ควรเป็นผู้เชื่อมั่นเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนี่บัดนี้บุคคลที่ไม่มีศีลก็ควรที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นเราคิดดูเราไม่มีศีลศีล5ก็ดีหรือศีล8ก็ดีตามกำลังที่ตนเองที่จะรักษาได้ควรที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมทำไมจึงอยากให้มีศีลเพราะคนมีศีลมีธรรมนี้มันไม่นำให้สถานที่ใดมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมันอยู่ด้วยความสงบเรียกว่าปกติท่านมีกายแล้วเราไม่เอากายของเรานี้ไปทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเรามีกายเราไม่เอากายของเราไปเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้ใครเรามีกายเราไม่เอากายของเราไปล่วงประเวณีสามีภรรยาใครเรามีกายแล้วเราไม่เอากายของเราไปดื่มสุราคันตายาปินแคปเฮโรอีนอะไรเรามีกายแล้วถ้าหากเรารักษาได้เขาเรียกว่ากายปกติเกิดขึ้นวันนี้เรามีวาจามีปากแล้วก็พูดให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันพูดให้มีสามัคคีกันพูดให้มีคำเพาะคำสนอหูให้มันลื่นหูพูดให้มีศีลมีธรรมชักชวนกันไปในทางที่ดีอันจะมีประโยชน์ให้ตนเองเจริญรุ่งเรืองและผู้อื่นมีความสุขเจริญรุ่งเรืองไปด้วยนี่เราก็ควรที่จะพากันปฏิบัติเรียกว่าวาจาปกติวาจาก็เลยมีศีลแบบนี้ทางด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเรามีจิตใจมีความคิดแล้วก็คิดไปในทางที่ดีคิดขวนขวายไปในทางที่ดีทางที่จะนำความสุขมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นคิดมีเมตตาอารีต่อกันเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็เลยเป็นปกติเรียกว่าจิตตั้งอยู่ในศีลเหตุฉะนั้นเมื่อพวกเราพากันปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนี่คนไม่มีศีลถ้าเรายังไม่มีศีลสักข้อเลยควรเราจะปรับปรุงตนเองให้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นแม้จะได้2ข้อ3ข้อแล้วก็ค่อยพยายามที่จะพยายามรักษาขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้ถึงศีล5ถ้าได้ศีล5แล้วก็พยายามที่จะคืบคลานขึ้นไปให้ตนเองมีศีล8ให้สูงขึ้นไปเป็นศีลพรหมจรรย์อันนี้แหละเราควรที่จะตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นคนที่มีศีลธรรมนั้นนำความสุขความเจริญมาให้อยู่ที่ไหนมันต้องสงบเพราะกายมันก็ปกติสงบวาจาก็ปกติสงบจิตใจก็สงบไปด้วยกันเรียกว่าศีลเหตุฉะนั้นผู้ใดยังไม่มีศีลควรที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นบัดนี้บุคคลบางคนไม่อยากฟังเทศน์ฟังธรรมมีครูบาอาจารย์ไปเทศนาแนะนำสั่งสอนอยู่ที่ใดในสถานที่ใดในวัดในวาอาวาสหรือสถานที่สมรมพุทธศาสตร์อยู่ที่ไหนก็ไม่อยากฟังเทศฟังธรรมก็ควรที่จะตั้งศรัทธาตนเองนั่นเสาะแสวงหาโอกาสหาช่องว่างไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้จดจำนำเอาข้อธรรมบางข้อที่เราสงสัยอยู่มาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นคนที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรถ้าเกิดล่วงลับจับตายไปเกิดพบใหม่มาเกิดอีกมันจะเป็นคนจนทุกข์ไร้เห็นใจอนาถาพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นเต็มหูเต็มตาอยู่ในสถานที่โน่นที่นี่ว่ามีคนทุกข์จนอยู่ตามสลัมต่างๆขอทานอยู่ที่โน่นที่นี่เมืองโน้นเมืองนี้เราคิดดูแล้วทำไมเขาจึงจนนักหนานั่นแหละคนไม่มีการทำบุญทำทานการกุศลเอาไว้เมื่อเขามาเกิดเขาก็ทุกข์ไร้เห็นใจอย่างนั้นแบบนี้บางคนทำไม
เป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขอยู่สุขสบายบ้านอยู่ก็สบายมีรถมีเรือมีเงินมีทองมากอยู่สุขสบายเช่นนั้นก็พวกทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้สร้างความดีเอาไว้เราควรที่จะเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็สร้างความดีเอาไว้เสียผู้ใดยังไม่รู้จักจาคะบริจาค ก็ควรทำไว้ตามมรรคมาหาได้ของตนเมื่อนี้เราก็พิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาสัมปทาเป็นผู้มีปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจว่าร่างกายของคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เล็กๆจนน้อยใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาถึงท่ามกลางคนมาถึงเฒ่าถึงแก่เราก็เห็นกันอยู่แล้วนั่งอยู่ที่นี่ก็มีต่างๆกันตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆจนถึงเฒ่าถึงแก่มันสอดแสดงให้เห็นชัดอย่างนี้ร่างกายของคนเราเมื่อถึงที่สุดมันก็ล่วงลับดับตายไปเมื่อจิตตาวิญญาณที่อาศัยร่างกายนั้นออกจากร่างกายไปถ้าเราไม่ทำคุณงามความดีไว้ทำแต่บาปความชั่วมันก็จะนำทุกข์มาให้ในชาติภพต่อไปเรียกว่าสัมปรายิกภพถ้าคนทำคุณงามความดีไว้จิตตาวิญญาณก็นำคุณงามความดีไปก็ไปเกิดสุคติอันนี้เป็นเครื่องหมายเราควรที่จะใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโอ้เราควรที่จะสร้างคุณงามความดีแล้วไว้ใจร่างกายไม่ได้บุคคลเราบางคนก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลหายใจแวบๆอยู่บางคนก็อาจจะตายไปในวันนี้ก็มีหลายโรงพยาบาลตายจากพวกเราทั้งหนุ่มๆน้อยๆในทั้งท่ามกลางคนและทั้งเฒ่าทั้งแก่เขาปรากฏไม่เห็นอยู่เช่นนี้เราก็ควรพิจารณาเป็นผู้มีปัญญาสัมปทาพร้อมด้วยปัญญาไตรตรองใคร่ควรนั่นเห็นเช่นนี้เมื่อเรารู้จักแล้วเราก็รีบพากันตั้งใจเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาศีลเป็นผู้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นผู้ตั้งใจบริจาคทานเอาไว้เพื่อเป็นที่พึ่งของเราเราจะได้ไปเกิดในภพใหม่อีกในสัมปรายิกภพพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้นี่เราควรที่จะเข้าใจอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธตักตวงเอาคุณงามความดีเอาไว้ให้ได้เร็วๆหน่อยเพราะเราไม่ไว้ใจในชีวิตของคนแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้ามันก็จะตายเท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งบัดนี้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสูงขึ้นไปนั้นเมื่อสมควรบุคคลรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็สอนบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจสงบคือการทำสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจสำละสัสามจิตใจให้จิตใจของเรานั้นได้รับซึ่งความสงบการที่จะทำจิตใจให้สงบนั้นส่วนมากแล้วคนทุกคนนั้นมันไปหลงมัวเมาในอดีตและอนาคตไม่ได้พิจารณาถึงปัจจุบันนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงให้พิจารณาในปัจจุบันเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านเรียกว่าตีตาธรรมเมาอนาคตาธรรมเมาปัจจุปนาธรรมโมเมาอะไรเราเมาเรื่องอะไรในอดีตคิดดูสิบางคนนี่ก็หลงมัวเมาในอดีตตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เรามาเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงเปล่งปังอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไปหลงเพลิดเพลินคิดถึงในอดีตอยู่เวลานั่งทำสมาธินั่นเป็นอย่างบางคนก็หลงไปในอนาคตว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้คิดไปเมาในอนาคตมันมาหลงทั้งอดีตทั้งอนาคตอยู่จิตใจมันก็ไม่สงบเราไม่ปล่อยวางออกไปจากจิตใจของเรานี่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้รู้ทั้งอดีตและอนาคตอย่าไปหลงมัวเมาคิดดูคำว่าทำเมาเมาในธรรมนั้นก็คือเมาในตั้งแต่เริ่มต้นเราเมาในทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกคนก็ต้องการมีทรัพย์สมบัติก็เมื่อมีแล้วก็ไปหลงทรัพย์สมบัติมีอะไรต่างๆก็หลงไปตามสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไปหมดก็เรียกว่ามัวเมาในสิ่งของที่ตนเองได้มามันมาตั้งแต่อดีตแล้วเราก็ยังคิดอยู่บางทีของมันหายไปแล้วก็ยังไม่แล้วก็ยังไปคิดอยู่
ในอดีตบางทีเขาด่าเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ผิดเถียงกันแก่งแย่งกันผ่านมาแล้วตั้งหลายวันหลายคืนหลายปีแล้วก็ยังนำเอามาคิดอยู่จิตมันก็ไม่สงบสักทีแต่นี่แหละที่ว่าคนเมาในอดีตเราคิดดูสิจิตมันไม่สงบบัดนี้หากเราเมาในอดีตอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สงบสักทีและหากมีเมาในอนาคตอนาคตปันข้างหน้าหรือในสมองข้างหน้าเราจะทำอะไรเวลาฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่ก็ไปหลงมัวเมาในอนาคตอยู่คิดอยู่อย่างนั้นจะไปโน้นจะไปนี่ไปหาเพื่อนหาฝูงไปการไปงานโน้นจะไปเมืองโน้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองนาอะไรคิดพันละนาอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายกำลังพากันทำความสงบอยู่มันก็ไม่สงบอีกแหละเหตุฉะนั้นปัจจุปนาธรรมโมเราควรที่จะพิจารณาในปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ทุกคนนั่งฟังธรรมอยู่ที่นี้ก็เราต้องดูจิตของเราอยู่ในที่นี้จิตของเราอยู่ที่ไหนจิตเราอยู่กับตนกับตัวไหมเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกไหมหรือเราตั้งไว้ที่ไหนบุคคลบางคนอาจจะได้ข้อธรรมกรรมฐานคนละสิ่งละอย่างบางบุคคลอาจจะระลึกถึงมรณานุสติระลึกถึงความตายพอจิตฟุ้งซ่านเมื่อระลึกถึงความตายจิตมันก็จะสงบอยู่ได้บางคนก็จะระลึกถึงจาคานุสติกรรมฐานถ้าตนเองได้ทำบุญทำทานการกุศลจิตใจของตนก็แช่มชื่นเบิกบานก็สงบเป็นสมาธิได้บางท่านบางคนก็จะระลึกถึงศีลานุสติกรรมฐานระลึกถึงศีลของตนว่าตนเองมีศีลมีธรรมจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานสงบเป็นสมาธิได้บางคนก็ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอันนี้แล้วแต่จริตของบุคคลที่จะถูกกับจริตของตนเองเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่กับข้อธรรมกรรมฐานนั้นเราควรที่จะพากันให้จิตของตนเองตั้งอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่ตนเองตั้งเอาไว้เมื่อจิตใจสงบแล้วสงบดีแล้วเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาได้จิตมันนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ทำให้ตนเองมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ได้รับซึ่งความสุขความสงบอยู่เราก็ได้มาพิจารณาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนขั้นสุดท้ายท่านก็สอนในอริยสัจ4คือทุกข์ท่านอยากให้พิจารณาเรื่องทุกข์ถ้าไม่พิจารณาเรื่องทุกข์ก่อนคนก็ไม่อยากหนีจากกองทุกข์ท่านจริงมากภาลาหเวปัญจขันธาขันธ์5เป็นภาระหนักเป็นกองทุกข์ใหญ่ภาลาหโลจบุคคโลบุคคลนำภาระไปอันข้อนี้ก็คือการนำภพนำชาติมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นเองเหมือนบุคคลถือของหนักไม่วางออกจากมือมีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ตลอดทุกเวลามันก็จะนำความทุกข์มาให้เรียกว่าภาลาหโลจะปุกโลภาลาดานังทุกขังโลเกเมื่อบุคคลยึดขันธ์ 5ว่าเป็นตนเป็นตัวของตนเองแน่นอนเพราะยังไม่เข้าใจไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อะไรแล้วก็ยึดเอาว่าแต่เป็นของเรามันดูเจ็บป่วยนิดๆหน่อยก็เป็นทุกข์เป็นยากมีเรื่องมีราวนิดๆหน่อยก็ยึดเอาเป็นทุกข์เป็นยากอย่างนั้นบางบุคคลก็ไม่ยอมให้ว่าจะไม่ให้มันเฒ่ามันแก่ยึดเอาอยู่อย่างนั้นปรับปรุงอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเฒ่ามันแก่ก็เสียอกเสียใจเกิดขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่บางคนมันยึดอยู่อย่างนี้มันยึดแล้วมันก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่ามันเป็นทุกข์ในโลกภาลานิเขปนังสุขังทำอย่างไรพวกเราจึงจะมารู้ขันธ์ห้านี้รูปขันธ์นี้มันเป็นทุกข์เวทนาขันธ์เป็นทุกข์สัญญาขันธ์เป็นทุกข์สังขารการปรุงแต่งเป็นทุกข์วิญญาณขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นรู้ไม่จริงนี่เป็นทุกข์ทำไมเมื่อไรเราจึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์จึงจะปล่อยวางได้นี่พระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเรามากำหนดรู้ทุกข์นั่นเองเมื่อหากเราเห็นทุกข์เมื่อไรคนทุกคนถ้ามันเห็นทุกข์จริงๆด้วยปัญญาแล้วมันต้องวางมันไม่ยังไม่เห็นมันไม่วางไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษมันไม่ยอมวางยอมปล่อยแต่มันก็ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันจึงมีความทุกข์พระพุทธองค์จึงอยากให้พวกเรานั้นปลดปลงลงไปกองภาระหนักอันนี้มันจึงจะมีความสุขนิคิปัตวาคลุงพลังบุคคลนั้นเมื่อหากว่ากองภาระแล้วก็อย่าไปสวยเอาภาระอื่นมาเป็นภาระอีก
คนวางได้แล้วคนรู้จักวางเหมือนกับคนถือของของนี่มันทำให้มีความทุกข์มันหนักวางไปแล้วจะไปถือเอาของสิ่งอื่นทั้งหน้าอีกให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกก็คือไม่ปรารถนามาเกิดนั่นเองไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดแล้วมันจะมีแข้งมีขามีหูมีตามีตนมีตัวมีสิ่งของต่างๆอยู่ในร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ละสิ้นละส่วนมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอย่าไปเก็บมันเอามาอีกพระพุทธเจ้าท่านอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมากำหนดรู้มาทำความเข้าใจให้รู้อย่างนั้นสมูลังตันหั่งอภุยหะมันจึงจะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากทั้งเง่าทั้งเข้าทั้งมูลของตัณหานั้นออกไปจากจิตใจได้นิชชาโตปรินิพพุตโตติเราจึงจะเป็นคนหายหิวหายอยากหายเมาหายง่วงหายห่วงหายสิ้นอะไรเป็นคนมีความอิ่มอยู่แล้วจึงจะมีความสุขได้นี่พระพุทธองค์อยากให้พวกเราเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาเมื่อจิตใจของตนเองสงบระงับเป็นสมาธิอยู่นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพินิจพิจารณาคือขันธ์ 5นี้พิจารณาจะให้รู้และจะได้ปล่อยวางและจะได้มีความสุขเกิดขึ้นได้แก่บุคคลที่รู้ถ้าหากเรายังไม่รู้เมื่อไรเรามีความทุกข์อยู่เราก็ต้องขวนขวยเพื่อจะศึกษาให้รู้เพราะพระพุทธเจ้าท่านอยากให้รู้ในสิ่งนี้คนจึงจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นหนทางที่เราจะดำเนินเมื่อทุกข์สมุทัยการว่าสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองเราจะถอนรากถอนเง่าข้อมูลของตัณหานั้นมันอยู่ที่ไหนกิเลสตัณหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่บ้านหรือมันอยู่เมืองอื่นหรือมันอยู่กับคนอื่นหรือมันอยู่ที่ใดเราค้นหาตั้งแต่ทางอื่นเราไม่ดูที่ใจของเราไม่ดูตนเองไม่ดูตัวของเราไม่พัฒนาตนเองดูตนเองแล้วมันจะไปเห็นที่ไหนไปดูแต่ที่อื่นเรามาดูอยู่ที่จิตใจของเราสิความดีและความชั่วความทุกข์และความสุขความวุ่นวายอะไรมันก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นเหตุฉะนั้นรวมลงมาที่ใจหมดก็มาค้นคั่วอยู่ที่นี่สิมันความทุกข์มันก็อยู่ที่นี่ความสุขก็อยู่ที่นี้ท่านจึงให้ค้นคั่วลงไปตรงนี้การที่เรากำลังดูค้นคั่วอยู่นั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทากำลังปฏิบัติอยู่กำลังใช้ความภาคเพียรพยายามอยู่นี่เรียกว่าเราดูอยู่เราพิจารณาดูจิตอยู่เพื่อจะให้จิตนี้ยอมรับว่าขันธ์ 5นี่เป็นภาระหนักขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์เป็นกองทุกข์ใหญ่ถ้าหากเรานำไปไม่มีที่สิ้นสุดเราก็จะมีความทุกข์ไปตลอดทุกภพทุกชาติไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เลยทีเดียวเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหญิงและทั้งชายนั่นแหละพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่อย่างนี้ก็เพราะพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีสติปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเทศนาแนะนำสั่งสอนว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าบุคคลรู้ทุกข์คนก็ค้นคั่วหาเหตุแห่งกองทุกข์เมื่อรู้จักเหตุก็เลยดับเหตุเมื่อดับเหตุก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ก็หมดไปได้ก็เลยมีความสุขเมื่อบุคคลใดรู้แล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตนเองให้พอเหมาะพอสมพอดีกับการประพฤติปฏิบัติของตนเองว่าร่างกายขันธ์ 5นี่มันอยู่ยังไงมันปฏิบัติกันไปยังไงมันเคลื่อนไหวไปยังไงเมื่อมารู้แล้วโอ้เมื่อมันเฒ่ามันแก่มันก็ไม่ต้องโศกเศร้าอะไรเวลามันเจ็บมันป่วยก็กินอยู่กินยาไปมันยังไม่หายก็กินไปอย่างสบายสบายเรื่อยๆคนที่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นคนที่รู้จักมันหิวมันกระหายมีความเดือดร้อนอะไรเกิดขึ้นวุ่นวายโลกเขาวุ่นวายยังไงลบลาก้าฟันกันอยู่ที่ไหนผิดเถียงกันอยู่ที่ใดก็ดีแล้วมันก็ไม่วุ่นวายกับคนอื่นเรียกว่าคนตั้งตนไว้ชอบประกอบคุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนเองได้แล้วก็จะมีความสุขนี่ดังภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าอัตตะสัมมาปณีทิจะเอตัมมังคลมุตตัมมังถ้าบุคคลใดตั้งตนไว้ชอบประกอบตนเองให้มีคุณงามความดีเกิดขึ้นมาได้บุคคลนั้นจะได้รับซึ่งความสุขเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นมงคลอันเลิศที่ได้เกิดได้อัตภาพร่างกายมาทั้งหญิงทั้งชายนั้นบุคคลทั้งหลายก็จะได้พากันมีความสุขความสบายเหตุฉะนั้น
การบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนอวสานอาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งจิตตั้งใจตั้งตนเองให้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาพากันตั้งตนไว้ชอบประกอบเอาแต่คุณงามความดีดังได้แสดงมาก็ขอให้ทุกคนนั้นกำหนดจดจำนำข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเองก็จะได้รับซึ่งความสุขความเจริญดังได้แสดงมาก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนึงพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพธิ์ชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพธิ์ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา